เพื่อไม่เป็นการพลาดวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจัดอันดับ Channel นะครับผมและวันนี้ผมก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับกับ5อันดับรถบินได้ที่จะไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไปนับเป็นเวลา10ปีมาแล้วนะครับผมที่เราเคยเห็นรถบินได้ในภาพยนตร์ไซไฟชื่อดังอย่าง Back to the Future แต่ในวันนี้นะครับรถบินได้จะไม่ได้เกิดในโลกภาพยนตร์อย่างเดียวแล้วนะครับเพราะหลายผู้พัฒนาวนวัตกรรมระดับโลกนี้นะครับผมกำลังซุ่มออกแบบรถบินได้อยู่นั่นเองแม้ว่าหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่รู้จักและก็ยังไม่คุ้นเคยด้วยนะครับแถมยังมองรถบินได้เป็นเรื่องที่แปลกด้วยและผมต้องบอกว่ามีกระแสออกมาเป็นระลอกนะครับผมว่าบรรดานักประดิษฐ์สุดล้ำกำลังเร่งพัฒนาการคมนาคมในอนาคตนะครับซึ่งเป็นรูปแบบประหยัดพลังงานอยู่กันทุกวินาทีเลยเพราะโดยส่วนใหญ่นะครับรถที่ใช้บินได้นะครับจะขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถก้าวไกลกว่านั้นด้วยระบบไร้คนขับด้วยและด้วยความที่รถที่วิ่งบนถนนนะครับสามารถขึ้นไปบินบนท้องฟ้าได้ทำให้เป็นที่น่าสนใจของคนทั้งโลกเลยก็ว่าได้และวันนี้ผมก็ได้นำ5อันดับรถที่บินได้มาฝากทุกท่านแล้วนะครับผมจะเป็นคันไหนบ้างไปชมกันเลยกับอันดับที่5Power Wheel Liberty นะครับผมคือยานพาหนะที่ตอบโจทย์ชีวิตหรูหราด้วยเทคโนโลยีที่สามารถขับบนถนนและก็เหินฟ้าได้นั่นเองซึ่งเจ้ารถคันนี้นะครับผมมีอยู่2ที่นั่งแล้วก็3ล้อนะครับด้านบนหลังคานะครับติดใบพัดสามารถพับเก็บได้ด้วยนะครับโดยจะใช้เวลาในการกางใบพัดนะครับประมาณ 5-10 นาทีนั่นเองโดยใช้เครื่องยนต์ของ Rotec จำนวน2เครื่องนะครับและได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองข้อกำหนดยานยนต์ทั้งอากาศนะครับทั้งในยุโรปรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยและรถคันนี้นะครับถ้าหากว่าวิ่งอยู่ที่พื้นถนนนะครับสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับด้วยพละกำลัง100แรงม้านั่นเองและในส่วนของไฟโหมดสามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจากพลังงานเครื่องยนต์200แรงม้านั่นเองจึงไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับผมที่รถยนต์คันนี้จะมาอยู่ในอันดับที่5ของเราเอาล่ะครับเราไปต่อกันที่อันดับที่4กันเลยดีกว่านะครับกับอันดับที่4 Aeromobile นะครับผมเป็นรถยนต์ติดปีกที่สามารถกางและพับได้อัตโนมัตินะครับผมซึ่งเมื่อกางปีกออกนะครับผมจะมีความยาวทั้งสิ้นอยู่ที่ 8.8 เมตรและเวลาวิ่งบนถนนนะครับก็สามารถเป็นรถธรรมดาได้แต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่รถคันนี้นะครับกางปีกออกและเปิดเครื่องยนต์กังหันใบพัดด้านท้ายที่มีกำลังถึง300แรงม้าก็จะกลายเป็นเครื่องบินทันทีเลยนะครับและเจ้ารถ Aeromobile คันนี้นะครับผมสามารถเปลี่ยนจากรถยนต์เป็นเครื่องบินได้ภายในเวลาเพียง3นาทีเท่านั้นนะครับเหมือนรถยนต์ในหนังเรื่องเจมส์บอนด์007ยังไงอย่างนั้นเลยก็ว่าได้ซึ่งในส่วนของถังน้ำมันนะครับสามารถจุได้ที่90ลิตรและวิ่งบนถนนได้ไกลถึง700กิโลเมตรเลยและบินบนฟ้าได้ไกลถึง750กิโลเมตรนะครับที่ความเร็ว259กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองและในส่วนของน้ำหนักรถคันนี้อยู่ที่960กิโลกรัมนะครับผมและสามารถบรรทุกได้ถึง240กิโลกรัมซึ่งต้องบอกว่าเพียงพอสำหรับผู้โดยสาร2คนนะครับพร้อมกับกระเป๋าสัมภาระได้อย่างสบายๆเลยและด้วยความเจ๋งของเจ้ารถคันนี้นะครับจึงทำให้มาอยู่ในอันดับที่4ของเราแบบสบายเลยก็ว่าได้เอาล่ะครับเราไปดูอันดับที่3ของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่3 e-hang 184ก่อนอื่นถ้าหากว่าคุณเห็นรูปนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าโดนเล็กจิ๋วจะส่งคนไหวได้ยังไงเพราะว่าโดนสัญชาติจีนที่ชื่อว่า e-hang 184ดำนี้นะครับผมมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับยานบินขนาดย่อมนั่นเองซึ่งเจ้า e-hang 184นะครับมาพร้อมกับที่นั่งผู้โดยสาร1คนและยังวางสัมภาระได้เพียงเล็กน้อยและรองรับน้ำหนักได้โดยรวม260ปอนด์หรือประมาณ119กิโลกรัมเท่านั้นแต่ความเจ๋งของโดนพาหนะส่วนบุคคลลำนี้นะครับอยู่ตรงที่ไม่ต้องมีคนขับก็สามารถทำงานได้นะครับผมด้วยระบบอัตโนมัตินะครับผมและก็ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าเท่านั้นนอกจากนี้นะครับยังสามารถบินด้วยความเร็วสูงที่100ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองในระยะทาง31ไมล์นะครับหรือว่า50กิโลเมตรบินได้สูงสุดที่ 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลและใช้เวลาประมาณ 25-30 นาทีต่อเที่ยวบินนะครับซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่ผู้โดยสารต้องทำก็แค่เลือกปลายทางที่จะไปแล้วก็เปิดระบบบินผ่านแอปพลิเคชันในแท็บเล็ตที่อยู่ตรงที่นั่งผู้โดยสารนะครับและระบบก็จะทำงานเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมการบินภาคพื้นดินของ e-hang นะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยตรงและคอยรายงานเส้นทางผ่านระบบนำทางตลอดเวลาเรียกได้ว่าสะดวกสบายไม่ต้องงอรถติดกันเลยทีเดียวและด้วยเหตุนี้นะครับ e-hang 184เลยมาอยู่ในอันดับที่3ของเรานั่นเองเอาละครับเราไปดูอันดับที่2ของเราเลยดีกว่านะครับกับอันดับที่2 Telluride Gear TFX คันนี้นะครับผมได้รับการออกแบบพัฒนาให้มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับรถยนต์ที่สามารถนำเข้าไปจอดรถในที่จอดรถได้โดยขุมพลังของรถคันนี้นะครับเป็นขุมพลังของเครื่องยนต์ไฮบริดปลั๊กอินนั่นเองซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องยนต์300แรงม้านะครับที่ทำงานประสานกับมอเตอร์ไฟฟ้า2มอเตอร์600แรงม้านั่นเองซึ่งเขาได้แยกการติดตั้งไว้ยังปิดพับได้ทั้ง2ข้างนะครับทำหน้าที่ในการขับใบพัดท้ายกับเฮลิคอปเตอร์นะครับจึงทำให้เจ้ารถคันนี้นะครับสามารถบินขึ้นลงได้ในแนวดิ่งนั่นเองและที่สำคัญนะครับเจ้ารถคันนี้เวลาบินสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่322กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าบินได้ไกลกว่า805กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันเต็มถังและชาร์จไฟเต็ม1ครั้งนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าหากว่าคุณได้ใช้รถคันนี้นะครับการเดินทางภายในประเทศจะไม่ใช่ปัญหาของคุณอีกต่อไปเลยและด้วยเหตุนี้ทำให้เจ้า Telluride Gear TFX นะครับมาอยู่ในอันดับที่2ของเรานั่นเองเราไปดูอันดับที่1ของเราเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่1 Audi Airbusรถบินได้ที่มีตัวถังแบบโมดูลขนาดเล็กนะครับผมมีน้ำหนักเบาและรองรับผู้โดยสารได้ถึง2ที่นั่งสามารถวิ่งได้ทั้งบนบกและในอากาศนะครับผมและขับเคลื่อนด้วยชุดแบตเตอรี่15กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวมีพละกำลังอยู่ที่80แรงม้าและสามารถขับเคลื่อนได้ไกลถึง130กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้ง
นั่นเองสำหรับในโหมดบินหรือว่าไฟโหมดนะครับจะใช้ใบพัดเฮลิคอปเตอร์จำนวน8ตัวโดยแต่ละตัวนะครับจะให้กำลังถึง26แรงม้านะครับและใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่70กิโลวัตต์และเจ้า Audi A-Bus คันนี้นะครับผมสามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินไปได้ไกลถึง50กิโลเมตรนะครับใช้เวลาชาร์จไฟเพียงแค่15นาทีเท่านั้นและด้วยความสะดวกสบายและความคล่องตัวในการใช้งานนะครับจึงส่งให้เจ้า Audi A-Bus นะครับมาอยู่ในอันดับที่1ของเรานั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือ5อันดับรถบินได้ที่จะไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไปนะครับผมต้องบอกว่าแต่ละคันนะครับไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าในอนาคตเราจะเห็นรถบินได้นะครับเต็มท้องฟ้านั่นเองและก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับผมถ้าหากว่าใครดูวิดีโอนี้แล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ